มสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ตและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้ค่ะขออนุญาตขยับนิดนึงน่าจะใหญ่มากอยู่หน้าจอท่านทางฟังทางรายการวิทยุก็เอ๊ะหน้าใหญ่คืออะไรนะคะไลฟ์สดด้วยค่ะท่านญาติธรรมถ้าเกิดว่าท่านใดที่พอจะมีโทรศัพท์มือถือก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามฟังหรือดูนะคะจริงๆแล้วบางทีเนี่ยอรรถรสในการที่เราฟังธรรมะเนี่ยถ้าเราได้เห็นภาพดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปดีอารมณ์นึงแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังเสียงอย่างเดียวก็ได้ค่ะนะคะก็ได้เพราะว่าฟังธรรมะเนี่ยวัตถุประสงค์หลักของการฟังธรรมะคือหลักเลยนะคะเอาหลักแรกก่อนเลยจิตเป็นกุศลจิตเป็นกุศลคือวัตถุประสงค์หลักของการฟังธรรมทีนี้จะเกิดปัญญามากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้ฟังพื้นฐานของผู้ฟังเนี่ยถ้าเกิดมีจิตใจที่พร้อมจะรับฟังนะคะสวัสดีค่ะคุณดาเลศสวัสดีค่ะพี่สุดใจพื้นฐานของผู้ฟังเนี่ยสวัสดีค่ะคุณโจ้พื้นฐานของผู้ฟังเนี่ยถ้ามีมากบางคนเนี่ยยังภาษารีบุตรหรือท่านอุปติสสะเนี่ยตอนที่ท่านยังไม่ได้บวชเนี่ยท่านมาเจอท่านอัสสชิเนี่ยท่านอัสสชิพูดคำเยอะๆนิดเดียวเองทำใดเกิดแต่เหตุทำนั้นต้องดับแต่เหตุแค่นี้ปรากฏว่าภาษารีบุตรบรรลุค่ะบรรลุโสดาบันแล้วภาษารีบุตรเนี่ยนำคำเนี้ยไปพูดให้กับพระโมคคัลลานะฟังพระโมคคัลลานะก็บรรลุพระโสดาบันตอนนั้นเลยนะคะไม่ได้ฟังเทศจากพระด้วยนะคะฟังจากเพื่อนเนี่ยแหละมาเล่าให้ฟังเป็นพระโสดาบันเลยค่ะแล้วก็กลับมาบวชในพุทธศาสนาด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคำเดียวกันสถานการณ์เดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าผู้ฟังมีพื้นฐานแตกต่างมันก็จะเข้าใจไม่เหมือนกันในเวลาเดียวกันพูดธรรมะอยู่แต่ถ้าเกิดคนเนี่ยฟังมีอคติก็อาจจะมีเรื่องอย่างมีอยู่ครั้งนึงนานมาแล้วค่ะจำได้ตัวเองมักจะใช้เวลาในการตัดสินปัญหาทุกเรื่องใช้ความอดทนค่ะเวลาอย่างเดียวไม่พอค่ะต้องอดทนด้วยอดทนแล้วก็อยู่คำหนึ่งก็คือที่มันติดอยู่ในใจตั้งแต่สมัยที่เรียนเราก็รู้สึกชอบมากคำนี้ขันติโสรัจจะคำว่าขันติคืออดทนโสระจะคือความสงบเสงี่ยมเมื่อมีปัญหาแล้วบางคนเนี่ยอดทนก็จริงแต่ไม่มีความสงบเสงี่ยมค่ะอดทนแล้วก็ไม่ทำโมแล้วทนไม่ไหวแล้วคือไม่ทำอะไรใครนะคะแต่ความสงบเสงี่ยมไม่มีตัวเองก็เลยคิดว่าคนเราเนี่ยตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อมีความอดทนแล้วมันต้องสงบเสงี่ยมไม่ใช่เสแสร้งนะคะหลายคนตีความหมายคำว่าเสแสร้งผิดค่ะคำว่าเสแสร้งคือเราเป็นคนไม่ดีเราก็ยังรักษาความไม่ดีนั้นเอาไว้แหละแต่เราเพียงแค่ไม่ให้คนรู้ว่าเราเป็นคนไม่ดีอันนั้นคือเสแสร้งในการกระทำนั้นเนี่ยไม่มีผลต่อกิเลสเลยคือเสแสร้งแต่ถ้าเกิดว่าเราทรมานมากเลยเราอยากจะอัดคนคนนี้มากเลยแต่เราเนี่ยอดทนที่จะไม่ให้กิเลสเนี่ยมันออกมาทำงานแล้วเราก็ไม่แสดงออกมาอันนี้คือความอดทนค่ะไม่เหมือนกันสวัสดีค่ะคุณวันชัยไม่เหมือนกันนะคะต้องแยกให้ออกนะคะว่าการเสแสร้งมารยากับความอดทนขันติโสรัจจะเนี่ยดูจากภายนอกเนี่ยมันคือไม่แสดงอาการเหมือนกันแต่ว่าขันติโสรัจจะเนี่ยคือพยายามเอาชนะกิเลสในใจพยายามจะเอาชนะกิเลสในใจ
พื่อให้ตัวเองเนี่ยมีจิตใจที่ดีแต่เสแสร้งมายาเนี่ยคือไม่ได้คิดจะทำร้ายกิเลสในใจเลยแต่ว่ารักษากิเลสในใจเอาไว้แต่เสแสร้งเพื่อที่จะหลอกคนอื่นให้เขาเข้าใจว่าเราเป็นคนดีอันนี้คือเสแสร้งค่ะต้องแยกออกจากกันให้เข้าใจนะคะถ้าเราแยกไม่ออกเนี่ยมันจะมีปัญหาเลยเราก็จะตีความหมายคนผิดไปเลยค่ะเราไปเจอคนเสแสร้งเราก็ดูว่าเขาเป็นคนดีเราไปเจอคนมีขันติก็หาว่าเขาเสแสร้งเพราะเราแยกไม่ออกเราดูคนไม่เป็นนะคะพอเราดูคนไม่เป็นปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมของเราที่มีต่อคนเนี่ยมันก็จึงผิดสมมุติเราดูคนที่เขาเป็นเขาคนดีเนี่ยดูว่าเขาเลวดูว่าเขาเลวเราก็จะพูดไม่ดีกับเขาแล้วเพราะเรารู้สึกว่าเขาเลวแต่พอเราเจอคนเลวเนี่ยเราคิดว่าเขาดีเราก็กลับไปปนเปอไปเอาใจไปครอบประงมเขาทั้งที่เขาเป็นคนไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็จะมีพฤติกรรมเนี่ยไม่ตรงค่ะอย่างเช่นการให้ทานเนี่ยการให้ทานเนี่ยท่านต้องให้คนที่มีศีลมากๆถึงจะได้อานิสงส์มากทานบริสุทธิ์ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เราให้ทานเนี่ยไม่มีศีลเลยแต่เราไปให้อานิสงส์ก็จึงลดแต่เพราะเขาหลอกไงคะเขาหลอกว่าเขาเป็นคนดีเนี่ยเราก็เลยให้อันนี้แหละค่ะอานิสงส์ของเราเนี่ยแต่ว่าขึ้นอยู่กับจิตเราด้วยนะคะถ้าเกิดจิตเราดีเนี่ยก็จะอานิสงส์มากอันนี้กำลังพูดถึงเรื่องของการฟังธรรมคือพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างพระสารีบุตรเนี่ยฟังนิดเดียวเองค่ะบรรลุเลยแต่เราเนี่ยฟังตั้งเยอะบางทีเรายังไม่เข้าใจเพราะว่าพื้นฐานมันไม่เท่ากันพื้นฐานของคนเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยมันจะบังคับให้เขาเข้าใจในสิ่งนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความเมตตาต้องเข้าด้วยค่ะต้องมาด้วยในการดำเนินชีวิตเนี่ยตัวเองสำหรับคนใกล้ตัวทุกคนค่ะก็จะพูดอยู่เสมอว่าอย่าเกลียดคนการไม่เกลียดคนเนี่ยมันทำได้ด้วยความเมตตาหากหัวใจของเราเนี่ยมีความเมตตาแล้วเนี่ยความเกลียดจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยทีนี้ไอ้ความเมตตาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบจริงใจเนี่ยแบบไม่เสแสร้งเนี่ยมันจะเกิดได้แค่สถานเดียวเท่านั้นคือมีปัญญามันถึงจะเป็นความเมตตาแท้ๆแต่ความเมตตาที่เราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนแล้วเราเข้าใจไม่ถึงแก่นของความเมตตาถึงแค่กระพี้ถึงแค่เปลือกของความเมตตาเนี่ยมันอาจจะเป็นการทำภาพซึ่งเรามองเห็นคนอื่นทำแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นคือภาพแต่ถามว่าได้บุญไหมก็ได้แต่มันไม่ถึงแก่นอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ถึงแก่นนะคะมันก็จะไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสได้การกระทำที่มันเป็นบุญเนี่ยถ้ามันถึงแก่นเมื่อไหร่นะมันถึงจะกำจัดกิเลสแล้วถ้ากำจัดกิเลสได้ในการทำบุญนั้นก็จะเป็นบารมีมันกิเลสมันน้อยลงอะค่ะความสุขมันก็เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่มีความสุขมากๆเนี่ยคนทำบุญมากๆบางคนไม่มีความสุขเพราะว่าคนบางคนทำบุญแล้วหวังความสุขแต่มันไม่ได้ก็เพราะว่ามันไม่ถึงแก่นเมตตาเองก็ไม่ถึงแก่นพอเราเมตตาปุ๊บเราก็หวังสิ่งตอบแทนเราหวังว่าเราให้อันนี้ไปปุ๊บคนคนนี้ต้องดีกับเราหรืออะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เราต้องดูว่าเราเองเนี่ยเรายังสัมผัสได้เลยว่าคนที่เขาเมตตากับเราเนี่ยมันจริงใจหรือไม่จริงใจสุนัขเองเนี่ยนอนรอบๆอยู่เลยค่ะสุนัขเองเนี่ยเขายังรู้เลยว่าใครมีความเมตตาใครไม่มีความเมตตาแล้วภาษาอะไรกับคนต้องขออภัยนะคะที่จะต้องเปรียบเทียบทำไมเขาจะไม่รู้ว่าเราเมตตาจริงหรือเมตตาไม่จริงมันสามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกแต่ถ้าเกิดมันมีเรื่องของผลประโยชน์ที่เราคุยกันเรื่องของอคติมีเรื่องของผลประโยชน์ซับซ้อนแอบแฝงบางทีมันก็อาจจะลืมมองเรื่องพวกนี้ไปก็มองว่าเราได้อะไรจากตรงนี้ทีนี้เนี่ยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยท่านได้เคยอธิบายเอาไว้ในหนังสือพุทธธรรมเรื่องของคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมทีนี้การตีความหมายว่าอะไรคือคุณค่าแท้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับประโยชน์ของเราละบางคนคุณค่าแท้ก็คือการที่จิตของเราเนี่ยเป็นกุศลเราคิดว่าทำอะไรก็แล้วแ
ที่จิตเป็นกุศลนั่นคือคุณค่าแท้ถ้ามันได้ถึงวัตถุประสงค์ของกุศลนั้นแต่บางคนคิดว่าประโยชน์ที่ได้รับคือคุณค่าแท้เราก็จะเลือกสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ของเราโดยเฉพาะบางทีเนี่ยอย่างเช่นคนพาลเนี่ยคุณค่าแท้ของเขาเนี่ยคืออารมณ์คนพาลเนี่ยจะมีคุณค่าแท้คืออารมณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ทำไปแล้วเนี่ยมันถูกอารมณ์มันถูกใจเจ้าของมันมีความสุขอันนี้แหละค่ะคือคุณค่าแท้ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเลือกอะไรก็แล้วแต่เขาจะเลือกตามอารมณ์เขาจะไม่ดูว่าจิตของเขาเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลเขาไม่ได้สนใจเพราะฉะนั้นพอคนพาลกับบัณฑิตมาคุยกันเนี่ยมันก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะอีกคนหนึ่งเนี่ยมุ่งไปที่คุณค่าของอารมณ์อีกคนหนึ่งมุ่งไปที่คุณค่าของการสร้างความดีเพราะการสร้างความดีเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้คือถ้าเกิดคนไม่ได้มีจุดหมายหรือเป็นคนที่ไม่ได้ใช้อุดมการณ์เนี่ยจะไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยค่ะคนที่มีอุดมการณ์เนี่ยบางทีเนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่ทำไปอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะไม่มีความสุขในมุมมองของคนอื่นแต่ในมุมมองของคนที่มีอุดมการณ์เขากำลังมีความสุขกับจุดหมายของเขาอยู่เขากำลังมีความสุขกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เขากำลังมีความสุขว่าเขาทำสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นขั้นสำเร็จบางทีบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาค่ะพูดถึงเรื่องของบรรยายนี่ก็นึกถึงเมื่อก่อนค่ะมีตอนที่ตัวเองเริ่มบรรยายใหม่ๆตอนนั้นอายุสักประมาณ30อะค่ะ29 30เนี่ย30นะคะประมาณนั้นประมาณไม่เกิน32อะค่ะจะไม่แน่ใจที่เริ่มแบบมีบรรยายแล้วมีคนฟังนะคะตอนนั้นยังไม่ได้เจอกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์สวัสดีค่ะแม่เปิ้ลสวัสดีค่ะทุกท่านที่เข้ามานะคะสวัสดีค่ะคุณตุ๊กตาตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เจอพระเจ้ามหาลัมพันธ์แต่ก็เริ่มบรรยายแล้วนะคะพอมาเจอพระเจ้ามหาลัมพันธ์จริงๆแล้วทำเป็นเกือบหมดทุกอย่างแล้วแต่ว่าประสบการณ์ที่ได้เพิ่มขึ้นก็เจอจากท่านแล้วก็ความรู้หลายอย่างก็ปรับความรู้เยอะพอสมควรปรับจากความสามารถเราที่มาเนี่ยต้องมาปรับความเข้าใจใหม่หลายๆเรื่องตอนที่มาเจอตอนนั้นบรรยายอ่ะจำได้ว่าตัวเองบรรยายเรื่องอภิธรรมทีนี้พอบรรยายเรื่องอภิธรรมเนี่ยมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งค่ะคนอื่นก็ฟังเขาก็ชอบเขาก็บอกเขาชอบนะอะไรเงี้ยสมัยก่อนอะด้วยความที่เราเนี่ยก็อายุไม่เยอะด้วยนะเพิ่ง30อะไรเงี้ยบรรยายแล้วตอนบรรยายเนี่ยบรรยายตอนที่คนกำลังทานข้าวอะสวัสดีค่ะคุณอ้อยสวัสดีค่ะคุณธรรมรสคนกำลังทานข้าวอยู่อะก็คือเหมือนกับเป็นโคศกคล้ายๆอะแล้วก็อนุโมทนาบุญเจ้าภาพที่นำอาหารมาแต่ละวันแล้วก่อนที่จะอนุโมทนาบุญเนี่ยก็เลยถือโอกาสแสดงธรรมค่ะฝึกตัวเองอะแสดงธรรมคนก็นั่งทานข้าวก็เต็มไปหมดเลยเราก็ไม่ทานนะคะเราก็บรรยายให้เขาฟังคือมันไม่มีโอกาสครูบาอาจารย์ท่านบอกเนี่ยเวลามีก็คืออันนี้แหละพูดตอนนี้แหละก็เออได้ตอนนี้ก็ได้ตอนนี้เราก็ได้ฝึกตัวเองพี่อยู่คนหนึ่งไปฟ้องพระอาจารย์ที่เราไปทำงานที่นั่นไปฟ้องพระอาจารย์บอกว่าเนี่ยบรรยายธรรมะเนี่ยดูทำเป็นเก่งอยู่คนเดียวท่านอาจารย์ดุสิตบอกว่าเนี่ยดูเก่งอยู่คนเดียวเลยนะทำเป็นเก่งไม่มีใครก็ชอบอะไรเงี้ยแกบอกอย่างเงี้ยค่ะไม่มีใครชอบทำเป็นพูดเก่งอยู่คนเดียวพูดกล้าอยู่คนเดียวเลยเราก็ตอนนั้นเราก็อยู่น้อยเขาก็อยู่เยอะกว่าเราด้วยนะคะเขาก็ไปฟ้องพระอาจารย์ประมาณว่าไม่ให้เราพูดอะค่ะไม่ให้เราบรรยายพระอาจารย์ก็มาต่อว่าเลยค่ะจริงๆแล้วในชีวิตเนี่ยเจอคนหูเบาเยอะอยู่แล้วชินคือบางทีเนี่ยไม่ถามเลยแล้วก็ไม่ดูคนอื่นด้วยแทนที่ท่านจะถามคนอื่นว่าคนอื่นรู้สึกยังไงบ้างอะเอาคนนี้คนเดียวมาฟ้องพวกอัดเลยค่ะพอฟังคนนี้พูดพวกอัดเราทันทีเลยค่ะแต่ว่าแทนที่ถามคนอื่นว่าเอ้ยฟังหนูจากฝั่งเขาเรียกหนูฟังหนูแล้วเป็นยังไงมั่งคนนี้ว่ายังไงคนนี้ว่ายังไงคนนู้นว่ายังไงอะไรเงี้ยในความเป็นผู้ใหญ่มันต้องอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ท่านก็ไม่เลยค่ะพวกนี้ก็พูดปุ๊บคนเดียวเลยค่ะเนี่ยถ้าให้คนนี้ถ้าให้หนูเนี่ยพูดเนี่ยอนาคตจะไม่มีคนมาวัดนะสวัสดีค่ะคุณชาวอนาคตจะไม่มีคนมาวัดนะ
พูดทำเป็นเก่งอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยมีคนเข้ามาว่าว่าเราพูดให้มันน้อยๆหน่อยให้มันแบบว่าให้มันดูไม่ต้องทำเก่งไม่ต้องทำเก่ง เราก็เลยบอกพระอาจารย์ขออภัยค่ะตอนนั้นพระอาจารย์ได้ถามคนอื่นดูไหมเราก็เลยไปถามคนอื่นเพราะพระอาจารย์มาต่อว่าปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ได้โกรธพระอาจารย์นะคะเป็นคนที่พยายามฝึกที่จะไม่เกลียดใครแล้วก็ไม่โกรธใครอย่างที่ได้พูดไปตอนเข้ารายการมันไม่คุ้มค่าค่ะก็ไม่ได้เกลียดใครแต่ก็แค่จะหาเหตุผลว่าเออทำไมคนหนึ่งพูดแบบนี้เราก็เลยไปถามคนอื่นว่าเนี่ยมีคนมาพูดแบบนี้ตอนที่พี่ฟังเนี่ยพี่รู้สึกยังไงบ้างเขาบอกก็ดีนะพี่ชอบฟังออกคนนี้ก็ดีนะพี่ชอบฟังอ่ะพี่ก็ว่ามีสาระนะคือสมัยก่อนบรรยายเนี่ยอ่านหนังสือเลยนะคะอ่านหนังสือเป็นเรื่องๆค่ะชาดกแล้วมาสรุปอะค่ะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่ดีอะเพราะว่าเราไม่ได้พูดเองค่ะว่าตอนนั้นเรายังไม่มีประสบการณ์เราไม่กล้าแสดงความคิดเห็นส่วนตัวแบบนี้ตอนนั้นเราแสดงแบบเนื้อหาจากหนังสือมาว่ายังไงแล้วก็เอาอย่างนั้นเลยค่ะไม่เอาความคิดเห็นส่วนตัวเข้ามาใส่อย่างเงี้ยยังมีแบบมีเนื้อหาหลักแล้วก็เอาความคิดเห็นส่วนตัวเข้ามาใส่ประสบการณ์ด้วยอะไรเงี้ยอันนั้นไม่มีเลยปรากฏว่าทุกคนไม่มีใครว่าเลยค่ะมีคนนี้เองที่ว่าหรือคนอื่นที่ว่าเขาก็ไม่กล้าพูดกับเราก็ไม่รู้เราก็ไปถามเขาอย่างนั้นนะก็เลยบอกพระอาจารย์พระอาจารย์ได้ไปฟังคนอื่นเขาหรือเปล่าว่าเขาว่ายังไงทำไมฟังมาแค่คนเดียวแล้วก็อัดเลย คือโดนอย่างนี้บ่อยตลอดชีวิตเลยนะคะ20ปีผ่านไปแต่ตอนนี้50แล้วค่ะ20ปีผ่านไปเนี่ยก็ยังเจอคนแบบนี้อยู่ พอโดนฟ้องปุ๊บเนี่ยอัดเลยค่ะเกลียดเลยไม่ชอบเลยสิ่งหนึ่งที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้ที่จะทำก็คือถ้ามีใครมาฟ้องอะไรเราเนี่ยเราจะไม่ทำเลยค่ะแบบเนี้ยเพราะเห็นตัวเองโดนแล้วมันรู้สึกเสียใจเหมือนกันระดับหนึ่งอะนะยิ่งผู้ใหญ่ที่เราเคารพหรือคนที่เรานับถือเนี่ยทำแบบนี้กับเราเนี่ยเรารู้สึกผิดหวังอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมาฟ้องอะไรจันทบุรีเนี่ยว่าคนนี้ไม่ดีเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจันทบุรีจะเกลียดค่ะอาจารย์ธรรมบุรีมีเหตุผลพอในการฟังแล้วก็ดูว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่อ่ะอันนี้คือการฝึกตัวเองเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไม่ฝึกตัวเองแล้วก็ฝึกตัวเองตลอดเวลามีใครบอกฟ้องว่าอาจารย์คนนี้ไม่ดีนะอย่างงู้นนะอย่างงี้ก็เชื่อนะคะในมุมมองของเขาบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยมันมีหลายด้านมาเราเองเนี่ยบางทีเราดีกับคนนี้เราเลวกับคนนี้ยังมีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยคนคนนี้เขาดีกับเราแต่มันไม่ได้แปลว่าเขาจะดีกับคนอื่นเราจะบังคับให้คนเนี่ยมายอมรับมารักคนที่ดีกับเราทั้งที่เขาเลวกว่าคนอื่นไม่ได้อันนี้เป็นความน่ากลัวที่สุดของการคบกันในสังคมอะค่ะคือบางทีเนี่ยเราได้รับความดีเราได้รับการเอาใจเราได้รับการให้นู่นให้นี่จากคนคนนี้เราก็รู้สึกรักคนนี้ใช่ไหมคะแต่กับอีกคนนึงเนี่ยที่เขาถูกทำร้ายอยู่เขาถูกกันแกล้งอยู่เขาถูกอะไรอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราจะไปบังคับคนที่ถูกกันแกล้งอยู่เนี่ยมารักคนที่ดีกับเราทั้งที่มันเป็นเหรียญคนละด้านอ่ะไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองแง่ของตามความเป็นจริงว่าเออเรารักคนที่เขาดีกับเราก็ดีแล้วเพราะมันถูกต้องแล้วอ่ะเขาดีกับเราเราก็ต้องดีกับเขาแต่เราจะไปบังคับให้คนที่ถูกทำเลวใส่เนี่ยให้เขารักเหมือนกับเราไม่ได้เราต้องเข้าใจเขาเหมือนกันมันต้องคิดแทนกันนะคะว่าในมุมมองเดียวกันนะที่เขาโดนว่าอย่างนั้นโดนว่าอย่างนี้อะไรสารพัดเนี่ยเราจะบังคับให้คนที่เขาทำร้ายอีกคนหนึ่งเนี่ยมาไม่ได้ค่ะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยเจอผู้ใหญ่แบบนี้มาปุ๊บเนี่ยก็จะเอากลับมาหาตัวเองค่ะใครมาฟ้องอะไรสำหรับอาจารย์ธรรมวรีนะคะไม่ต้องกลัวว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยจะลำเอียงหรือจะโกรธทันทีแล้วฟังแล้วเกลียดเลยไม่ต้องกลัวค่ะฟังปุ๊บเนี่ยมีสติค่ะแล้วก็จะหาเหตุผลดูว่าเพราะอะไรคนคนนี้ถึงพูดแบบนี้แล้วเป็นจริงหรือไม่จริงก็จะใช้เวลาทีนี้ปรากฏว่าพี่คนนี้แกก็มาพูดเราก็ไม่ได้อะไรครับก็คือพยายามไม่หวั่นไหวอ่ะคือการสร้างบารมีเนี่ยมันต้องมีอุปสรรคค่ะก็พยายามที่จะไม่หวั่นไหวพอไม่หวั่นไหวปุ๊บเนี่ยให้เวลามันผ่านไปเราต้องมีขันติคือความอดทนโสระจะไม่ใช่เสแสร้งนะคะไม่ได้เสแสร้งเป็นคนดีนะถ้าเสแสร้งเป็นคนดีเนี่ยก็คือเหมือนกับมันเหมือนมีการต่อสู้
ชิงดีชิงเด่นกันในยะของการสร้างอกุศลกรรมนะที่จะไปทำค่ะเราต้องมีขันติจริงๆอดทนต่อกิเลสในตัวเราที่เราจะไปต่อสู้กับเขาชนะกิเลสในตัวเราแล้วเราก็ต้องอดทนต่อกิเลสที่เขาทำกับเราคนที่ทำอะไรก็แล้วแต่เขาไม่เลิกหรอกค่ะครั้งเดียวเนี่ยก็ต้องอดทนต่อกิเลสที่เขาทำกับเราเวลาผ่านไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะพิสูจน์ยิ่งเขาไปว่าเราคนอื่นฟังมากเท่าไหร่เริ่มสะท้อนแล้วค่ะยิ่งเรามีบุญมากเท่าไหร่เรามีความบริสุทธิ์มากเท่าไหร่ความแข็งแกร่งของจิตเนี่ยที่มันมีพลังเนี่ยมันจะซัดวิบากกรรมเนี่ยกลับไปหาเขาเร็วมากเท่านั้นไม่ต้องกลัวค่ะเราไม่ได้สาปแช่งใครนะคะแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นความแกร่งความใสของบุญของเราที่มีเนี่ยมันจะซัดกระเด้งคนที่คิดไม่ดีอ่ะกลับไปหาคนคนนั้นเองค่ะเราไม่ต้องทำอะไรเลยแบบนั้นพอเวลาผ่านไปเนี่ยพี่คนนี้เขาก็มาเรียนที่เดียวกันตามมาเรียนปริญญาโทมาเรียนที่เดียวกันทีนี้อาจารย์ที่เป็นผอ.หลักสูตรนะคะก็รู้จักกันกับเราปรากฏว่าแกไปพยายามพูดอะค่ะไปพยายามพูดกับผอ.หลักสูตรว่าสนิทกับเราอย่างงู้นสนิทกับเราอย่างงี้เนี่ยชวนเรามาเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยกำลังชวนให้มาเรียนที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยต่อปริญญาเอกอะค่ะทางผอ.หลักสูตรมาเล่าให้ฟังท่านบอกว่าเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาชวนเธอแต่ฉันบอกไปแล้วว่าฉันเป็นคนชวนเธอแล้วไม่ต้องเล่าอะไรหรอกไม่เกี่ยวคือท่านดูออกอะท่านดูออกว่าคนคนนี้พยายามที่จะเหมือนกับสนิทกับเราแล้วอะไรเงี้ยอ้างความสนิทสนมคือพอเวลาผ่านไปแล้วใน10กว่าปี20กว่าปีเนี่ยเขากลับพยายามที่จะพอเราเริ่มมีเครดิตนะคะเขาก็เริ่มพยายามที่จะเป็นมิตรกับเราพยายามที่จะแต่ตัวเองก็ไม่ได้เป็นไรนะคะก็คุยเขาตามปกติหรือไม่แน่เขาอาจจะเข้ามาฟังด้วยก็ได้ก็ไม่เป็นไรเขาก็คงจะรู้ว่าเขาทำอะไรลงไปอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือคุยกันก็เข้าไปคุยเขาตามปกติอะค่ะแต่ทีนี้เนี่ยกำลังจะบอกว่ากรรมไงคะกรรมเนี่ยมันไม่ยกเว้นใครทีนี้พยายามจะสนิทคนที่เขาคุยกับเรารอบๆเนี่ยเขากลับกันแกให้เข้าถึงเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแทนเข้าไม่ถึงอ่ะคือพยายามที่จะตีบอกกับคนอื่นว่าสนิทกับเราอย่างงู้นอย่างนี้อาศัยเครดิตเราไปมาเขาไม่ให้เครดิตอะค่ะเขาบอกว่าไม่ท่านรู้จักเองไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอะไรเงี้ยขนาดนั้นเลยนะคะนี่คือวิบากกรรมคือเราทำอะไรไว้ก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะเป็นระยะสั้นๆที่เราอาจจะมองเห็นว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยได้ผลแต่ระยะยาวเนี่ยค่ะระยะยาวเนี่ยสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยด้วยจิตใจของเราที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็มีผลเพราะฉะนั้นน่ะถึงคนอื่นเนี่ยเขาจะดูไม่รู้นะคะว่าเราทำอะไรลงไปแต่วิบากกรรมอันนี้เนี่ยอันนี้กำลังจะพูดเนี่ยแหละค่ะข้อที่3ของมนทินนะคะมนทินที่เราคุยกันว่ามันเป็นมนทินในใจของเราเนี่ยอันนี้แหละค่ะข้อที่3ก็คืออิสาหรืออิจฉาอิสาเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่มันไม่ยินดีในความดีของใครเขาอะมันไม่ได้อิจฉาคือดีกว่าเราอย่างเดียวนะคะคือเห็นคนอื่นทำดีแล้วมันไม่ชื่นชมไม่มุทิตาในความดีของคนอื่นเขาประสบความสำเร็จไม่ชื่นชมเขาทำอะไรไม่ชื่นชมคนขี้อิจฉาเนี่ยดูไม่ยากอะอนุโมทนาบุญคนยากอนุโมทนาสาธุเนี่ยไม่เป็นนะคะสังเกตดีๆถ้าเกิดเราไม่สังเกตเราไม่รู้หรอกถ้าเราสังเกตเราจะรู้ยิ่งโลกโซเชียลเนี่ยมันจะเห็นได้ง่ายจะบอกว่าขี้เกียจเกียจก็นั่นแหละอิจฉาหรือพูดอ่ะเห็นคนทำความดีแล้วเฉยนะคะแล้วก็พูดให้เครดิตตัวเองอยู่ฝ่ายเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนเนี่ยไม่ให้เครดิตตัวเองอย่างเดียวนะคะล้มคนอื่นด้วยให้คนอื่นเนี่ยกลายเป็นด้อยไปอะไรก็มีนี่คือความอิจฉามันเป็นมนทินค่ะพุทธศาสนาของเราว่ามันเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตถึงคุณจะยิ้มสวยหัวเราะเสียงดังๆคำว่าเศร้าหมองในที่นี้เนี่ยไม่ได้เศร้าหมองทางโลกถ้าเศร้าหมองทางโลกคือร้องไห้เสียใจแต่เศร้าหมองทางธรรมเนี่ยถึงคุณจะหัวเราะแต่ถ้าเกิดคุณหัวเราะด้วยความอิจฉาคุณก็คือหัวใจที่เศร้าหมอง
เรื่องนี้หลายคนสับสนนะคะบางทีโอ้ฉันมีความสุขดีฉันมีความสุขดีแล้วก็แบบมีแต่กิเลสทั้งนั้นเลยอะมีแต่ตัวอิจฉามีแต่อะไรเงี้ยหัวเราะคิกคักคิกคักคิกคักหรืออะไรก็แล้วแต่ถึงคุณจะหัวเราะหัวใจคุณก็เศร้าหมองหัวใจเศร้าหมองค่ะด้วยอำนาจของความอิจฉาเสียงหัวเราะที่มันเป็นเสียงของบุญเนี่ยมันจะมีพลังไม่เหมือนกับเสียงหัวเราะที่มันจะเสียงของความอิจฉาหากเรามีสติพอหากเรามีสมาธิพอเราจะสัมผัสได้ถึงเสียงหัวเราะที่มันเป็นบุญกับเสียงหัวเราะที่มันเป็นบาปแต่ถ้าเรามีสมาธิไม่พอเรามีสติไม่พอปัญญามันไม่เห็นนะคะว่าอันไหนคือบุญอันไหนคือบาปเราก็มองได้แค่ว่านี่คือหัวเราะเราก็เลยไม่รู้ว่ามันคือเสแสร้งหรือมันคือความจริงเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้คือมนทินข้อที่3นะคะมนทินข้อที่4คือมัจฉริยะมัจฉริยะคือความตนีความเสียดายต่างๆมันทำให้ใจเราเศร้าหมองอย่างเช่นบางทีเนี่ยเราสละทานไปแล้วอะเรายังมานั่งเสียดายทีหลังเอ้ยไม่น่าเลยต้องให้ขาดนะคะสละไปแล้วเนี่ยต้องให้ขาดสละไปแล้วบางคนเนี่ยที่คนสละไม่ขาดเนี่ยแล้วมีปัญหาคือเรื่องอะไรยกตัวอย่างเช่นเราเอาของกินไปให้กับคนทำกับข้าวตั้งใจเลยเอาไปให้กับเขาเขากินเสร็จเขาก็เฉยเฉยเราก็จะรู้สึกว่าโหรู้เงี้ยไม่ให้ดีกว่าพอให้แล้วก็ไม่เห็นจะพูดอะไรเลยคือเราไม่ได้มีความสุขตั้งแต่ให้ค่ะเราไม่ได้ตัดขาดจากสิ่งที่เราให้ตั้งแต่ตอนที่เราให้แต่เราเนี่ยมีความหวังจากวัตถุนั้นให้กลายเป็นคำสรรเสริญพอเราให้วัตถุแล้วเนี่ยเราไม่ได้รับความสรรเสริญเนี่ย เราก็เลยทุกข์เศร้าหมองค่ะพฤติกรรมก็ออกมาเศร้าหมองบางทีก็ออกมาเป็นคำบ่นหลายคนที่ทำอะไรให้คนอื่นแล้วชอบบ่นไม่ได้อะไรเลยนู่นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณให้ไม่ขาดหรือแม้กระทั่งบุญคุณต่างๆเนี่ยมีอาจารย์ของตัวเองของอาจารย์ธรรมโมลีเนี่ยคะสอนเอาไว้ว่าจำไว้นะสิ่งที่ต้องลืมเนี่ยสิ่งที่จะต้องลืมเมื่อเราทำแล้วเนี่ยคือการให้ลืมเลยค่ะไม่ต้องไปสนใจเราให้แล้วเราลืมไปเลยไม่ต้องไปสนใจว่าให้ไปแล้วเขาทำอย่างนั้นกับเราทำนี้กับเราให้ลืมแต่สิ่งที่จะต้องจำคือบุญคุณคือรับเรารับอะไรของใครมาเนี่ยให้จำข้าวถ้วยเดียวนะพริกถ้วยเดียวก็ต้องจำค่ะเพราะตอนที่เขาให้เราเนี่ยเขาให้ด้วยความปรารถนาดีมันไม่ใช่ข้าวราคาแค่กล่องละ5บาท10บาทหรือข้าวราคากล่องละ100 200ก็แค่นั้นเองถ้าเกิดมาทวงบุญคุณเดี๋ยวคืนเลยแค่นั้นเองให้มาเท่าไหร่คืนเท่านั้นเลยคือจิตของเขาตอนที่เขาให้เราเนี่ยมันเป็นจิตบุญแล้วตอนที่เราคืนมันเป็นค่าของของเนี่ยมันคนละเรื่องกันอ่ะบางคนเนี่ยคืนแบบนี้รู้สึกเห็นแล้วก็ใจหายนะคะความคิดของมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องของบาปบุญคุณโทษเนี่ยมันน้อยมากให้มาเท่าไหร่คืนได้หมดเลยเราต้องถามว่าตอนที่เรารับอ่ะเราดีใจแค่ไหนบางคนกำลังเดือดร้อนอยู่ค่ะเงิน100เงิน200เนี่ยมันซื้อข้าวกินได้ประทังชีวิตได้เลยตอนนั้นแต่พอตัวเองรวยขึ้นมาแล้วพอตัวเองมีฐานะขึ้นมาโหตอนนั้นให้แค่ร้อยเดียวเองเอาคืนไปเลย100ถามว่าตอนนั้นมีใครให้เราหรือว่าล่ะไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยมันไม่ขาดนะบางทีเราให้แล้วเราถ้าเกิดเราให้เราต้องให้ให้ขาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรมีก็คือเมื่อเราให้อะไรใครไปแล้วเนี่ยให้มันลืมไปเลยค่ะแล้วบางคนก็เลยบอกว่าก็ไหนบอกว่าให้จำบุญไงจำบุญค่ะแต่ลืมคนที่รับเนื้อไหมจำบุญของเราที่เราทำไว้เนี่ยจำได้ไม่เป็นไรค่ะแต่เราอย่าไปจำคนที่รับว่าใครเอาของเราไปมั่งใครเอาของเราไปมั่งแล้วเราไปนั่งทวงบุญคุณกับเขาว่าอุตส่าห์ทำดีกับคนนี้ไม่เห็นดีกับเราเลยอุตส่าห์ช่วยขนาดนี้แล้วอุตส่าห์ทำขนาดนี้แล้วอุตส่าห์โอ้อุตส่าห์สารพัดเลยช่วยสารพัดเอาบุญคุณอะค่ะพูดเอาบุญคุณ
คนพูดเอาบุญคุณคนเนี่ยมันไม่มีความสุขอะ่ะเขาเรียกว่ามัจฉริยะเนี่ยแหละค่ะมีความตนีมีความตนีนะคะไม่ได้สปอร์ตนะคนที่ให้ของคนเก่งๆอะ่ะแล้วมาทวงบุญคุณเนี่ยเขาเรียกตนีแต่เจ้าของไม่รู้ตัวเป็นหรือเปล่าคะเป็นกันไหมที่ฟังอยู่ทุกคนแบบพวกไลฟ์สดอะไรพวกนี้นะคะบางทีทุกคนขายของนะทุกคนเป็นกันอยู่หรือเปล่าคือพอเราให้อะไรใครไปแล้วเนี่ยเรามักจะหวังผลตอบแทนมันคือตนีนะคะมันหวังผลน่ะคือถ้าคุณจะให้อะไรใครเนี่ยคุณต้องดูว่าอย่างอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันนานมาแล้วค่ะสมัยก่อนตัวเองเนี่ยอยู่แถวๆวัดบุญศรีมุนีกรวัดคูบอนค่ะทำงานอยู่แถวนั้นให้กับวัดแล้วทีนี้เนี่ยแถวๆนั้นก็มีสหความโฆษณาให้เขาเลยนะสหฟาร์มเขาก็จะขายไก่ขายมันมีคล้ายๆซุปเปอร์มาร์เก็ตขายอาหารนะคะอาหารก็น่าทานทั้งนั้นเลยแหละแต่ตัวเองเป็นคนทานมังสวิรัติค่ะแต่ว่าอาเนี่ยบ้านอยู่มินบุรีก็ชอบไปหาอาซึ่งเป็นน้องของพ่อค่ะก็ไปหาอาบ่อยแล้วนิสัยอีกอย่างนึงก็คือเป็นมานานแล้วค่ะถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็จะรู้ถ้ามีเงินนะคะไม่เคยลืมที่จะซื้อของติดไม้ติดมือไปฝากทุกคนจะมีของกินมีปลาช่อนลุยสวนมีเป็ดหมูเป็ดแบบต้องแบบใหญ่มากสหฟาร์มเป็ดน่องใหญ่บักๆก็ปรากฏว่าตัวเองก็ไม่ได้ทานอ่ะนะคะแต่ก็ซื้อไปให้อาเพราะเห็นมันน่าทานก็เลยซื้อให้อามีคนว่าข้างๆบ้านอามีคนว่าบอกว่าดูสิตัวเองอ่ะไม่กินเนื้อสัตว์ยังหิ้วเนื้อสัตว์มาฝากคนอีกเพราะไหนบอกว่าตัวเองไม่กินเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแต่สำหรับเราเนี่ยอาจารย์ธรรมโมลีเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงบอกนิดนึงไม่ค่อยหวั่นไหวอ่ะเรื่องพวกเนี้ยไม่รู้สึกว่าคำพูดของคนอื่นมันจะทำให้เราแบบว่าเศร้าหมองลงไปอะค่ะไม่เป็นเลยนะคะอาจจะเป็นคนดื้อก็ได้หรือยังไงก็แล้วแต่ว่าดื้อคือจะดื้อก็จะดูเหตุผลนะคะว่าเรื่องไหนฟังถ้าเกิดบางคนดูก็คนหัวอ่อนเลยนะบางเรื่องอะแต่ดื้อก็ดื้อไปเลยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะอะไรรู้ป่ะคะกำลังพูดถึงเรื่องของการให้ทานเพราะว่าอาไม่ได้กินมังสวิรัติอาก็ยังชอบเป็ดชอบไก่ชอบปลาชอบอะไรอย่างเงี้ยจะให้อะไรใครเนี่ยต้องให้ในสิ่งที่เขาชอบอะค่ะตัวเองตั้งสัจจะไว้ว่าไม่กินเนื้อสัตว์แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ซื้อเนื้อสัตว์ให้คนกินแต่ทีนี้ด้วยมุมมองของคนอื่นเนี่ยเขาว่าเราเนี่ยมันก็เป็นความคิดของเขาเขาก็มีสิทธิ์ว่าเราได้แต่เขาจะบุญหรือเขาจะบาปก็เรื่องของเขาแหละคืออยู่ดีๆเนี่ยไม่ว่าดีเห็นแบบนี้ปุ๊บแล้วพูดเนี่ยมันก็เป็นอกุศลกับตัวเองแทนที่จะอนุโมทนาบุญที่เราเนี่ยคิดดีกับอาของเราเรากตัญญูกับอาของเราเราเอาของมาให้อาของเราดันมาพูดดันมองอีกมุมนึงเห็นไหมคะนี่คือความคิดมนุษย์ค่ะมนุษย์หลายๆคนจะมีความคิดที่แตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพูดออกมามันคือความคิดของคุณแล้วมันคือจิตใจของคุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราสังเกตคนบางคนเนี่ยพูดอะไรมีแต่แง่ร้ายบางคนคุยด้วยเนี่ยไม่เคยชมใครเลยนะพูดแต่ถึงแต่ตัวเองชมแต่ตัวเองแล้วก็ว่าคนอื่นมันคือความคิดของเรานั่นแหละนะคะตัวเองก็เลยไม่ได้สนใจที่เราตอนนี้ก็คือว่าเราต้องเอาการให้ทานเนี่ยเขาให้ดูวัตถุประสงค์หลักทีนี้เมื่อเร็วๆเนี่ยก็มีอีกเรื่องนึงก็ในเมื่ออาจารย์บอกไงว่าให้ตามใจคนอื่นไม่ไปขัดใจของเขาแล้วทีนี้สมมติว่าคนที่เรารักหรือคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขามีกิเลสอยู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเอ้าอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่ปล่อยเขาไปอ่ะก็อาจารย์สอนว่าต้องปล่อยไม่ใช่เหรอบอกก็ต้องดูคือการที่เราจะปล่อยให้คนทำความชั่วหรือเราจะปล่อยให้คนมีกิเลสทำต่อไปเนี่ย1สุดความสามารถค่ะอย่างเช่นคนชอบนินทาเนี่ยอยู่ใกล้เราเนี่ยถ้าเราเบรกได้มีวิธีเบรกเราก็จะเบรกไม่ใช่เราจะปล่อยให้เขานินทาไปเลยนะคะนั่งนินทาคนพูดถึงคนนู้นพูดถึงคนนี้ไม่มีประโยชน์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยไปเลยเราก็ต้องดูว่าเราสามารถที่จะช่วยให้เขาเนี่ยหยุดนินทาได้ไหมก็ต้องดูระหว่างเขากับเราด้วยว่าเรามีเครดิตกับเขาแค่ไหนเราสามารถพูดลักษณะไหนแบบเขาได้บ้างหรือบางคนนินทาอยู่เนี่ย
ต่เขาไม่ได้มีความนับถืออะไรเราเลยเขาไม่ได้มองว่าเรามีความหมายอะไรเราคงจะหยุดอะไรไม่ได้เราก็ต้องปล่อยเขาไปอันนี้คือต้องปล่อยแต่ถ้าเกิดคนที่เรารักกันคุ้นเคยกันแล้วเขานินทาคนอื่นอยู่แต่เขาฟังเราอ่ะเขาฟังเราเขานับถือเราเนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยพูดเรื่องของเรากันดีกว่ามันดีกว่าไหมอ่ะเรื่องของอื่นไม่มีประโยชน์เราไม่ได้บอกเขานินทาแต่เราบอกว่าเฮ้ยพูดเรื่องของเราเนี่ยพูดเรื่องนี้ดีกว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรชวนคุยเรื่องอื่นไปแต่ถ้าเกิดว่าเราชวนคุยเรื่องอื่นแล้วเขาก็ยังจะพยายามจะนินทาคนอื่นต่ออยู่เราก็บอกต่อเฮ้ยมันจะไม่ดีนะถ้าสมมติสนิทกันนะคะแต่ถ้ามันสนิทถ้ามันไม่สนิทกันเนี่ยเราจะบอกว่าไม่ดีไม่ได้ละเราก็ต้องปล่อยคำว่าปล่อยในที่นี้เนี่ยการปล่อยให้คนทำความชั่วหรือปล่อยคนทำอกุศลเนี่ยมันจะต้องสุดความสามารถของเราค่ะที่เราเนี่ยจะช่วยเขาไม่ได้แต่ถ้าเรายังช่วยได้เนี่ยเราต้องช่วยค่ะการพยายามช่วยคนอื่นเนี่ยที่จะไม่ทำอกุศลเนี่ยมันคือบุญของเราสมมุติว่าแม่อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยขี้นินทาสมมุติขี้นินทาแม่นินทาคนนึงเอ้าอาจารย์เราก็เบรกแม่เราแม่พูดเรื่องของเราดีกว่าพูดเรื่องของอื่นเลยไม่ดีหรอกอะไรเงี้ยสมมติก็แม่เราเนี่ยเราพูดได้ใช่ไหมเพราะในฐานะที่เราเป็นแม่กับลูกกันเนี่ยมันคุยกันสนิทสนมอยู่แล้วเราไม่ต้องมานั่งระแวงอ่ะทีนี้สมมติว่ามีคนมาบอกว่าอาจารย์อย่าไปว่าแม่ดิก็ในเมื่ออาจารย์บอกไม่ใช่หรอว่าแม่อยากทำอะไรก็ทำไปแก่แล้วเออใช่ทำอะไรก็ทำไปแก่แล้วแต่ถ้าเกิดไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นอกุศลในฐานะลูกอ่ะไฟกำลังไหม้แม่อยู่อ่ะคุณจะไม่คิดดับไฟเหรอไฟกำลังไหม้แม่คุณอยู่อ่ะคุณก็ต้องดับไฟให้แม่แต่ทีนี้เนี่ยถ้าพยายามดับไฟแล้วไฟมันไม่ดับค่อยปล่อยมันสุดวิสัยอ่ะแต่มันต้องทำอะไรบ้างจะไม่ทำอะไรเลยเนี่ยไม่ได้ในฐานะของลูกความกตัญญูเนี่ยเรากินข้าวเรากินน้ำเรากินนมเราได้รับการเลี้ยงดูจากเขามาเนี่ยการที่เราทำให้เขามีกิเลสน้อยลงเนี่ยมันคือการตอบแทนบุญคุณที่สวยงามที่สุดแล้วต้องบอกแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูบริบทอะดูบริบทคนที่อยู่รอบตัวเราดูสิ่งที่ทำด้วยกันนั่นหมายถึงว่าเราต้องมีสติไม่ใช่ว่าแพทเทิร์นมาแบบไหนแบบอะเราก็ต้องทำแบบนี้กับทุกคนไม่ใช่นะคะทำไมหลายคนถามว่าถ้าเกิดเป็นตัวเองเนี่ยเจอปัญหานี้รับไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับตัวเองคิดว่าทุกลมหายใจเนี่ยมันคือการปฏิบัติธรรมค่ะทุกลมหายใจมันคือการปฏิบัติธรรมเลยนะไม่ใช่นั่งพองเนาะยุบเนาะซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะไม่ใช่นะคะทุกลมหายใจคือการปฏิบัติธรรมทุกสิ่งที่มากระทบกับเราเนี่ยเราต้องมีสติแล้วเราก็ดูอย่างมีสติว่าคนที่พูดกับเราคือใครยังไงคนที่ทำกับเราสุนัขหมาแมวที่เข้ามาหาเราสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาหาเราเราจะทำยังไงกับสิ่งนั้นโดยที่จิตของเราเนี่ยโฟกัสไปที่จิตของเราเนี่ยต้องเป็นกุศลสวัสดีค่ะพี่ต๋อมจิตของเราเนี่ยต้องเป็นกุศลอันนี้แหละค่ะคือความสุขในการปฏิบัติธรรมของเรามันก็เลยมีความสุขค่ะไม่ว่าเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมันจะดูยุ่งยากมันจะดูไม่ดีหรือมันจะดีขนาดไหนเนี่ยสำหรับตัวเองแล้วเนี่ยมันคือสภาวะธรรมทุกอย่างมันคือสภาวะธรรมค่ะความดีที่มากระทบก็คือสภาวะธรรมที่เราก็ต้องรักษาไว้แล้วก็ทำให้มันดีที่สุดทำให้ดียิ่งขึ้นไปอันไหนมันดีแล้วก็รักษาไว้รักษาตรงนี้เอาไว้ให้ดีส่วนอันไหนที่มันไม่ดีถ้าเราไม่ดีเราก็ต้องแก้ไขที่ตัวเราถ้าเขาไม่ดีเราก็ไม่แก้ไขที่ตัวเขาแต่เราก็ต้องระวังในการที่จะคบเขาว่ามันจะไม่ดียังไงมันกลายเป็นมีความสุขในการดำเนินชีวิตทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยโลกที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีอะไรนะคะสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรวิเศษมันก็ไม่ได้มีอะไรเพอร์เฟกต์กว่าคนอื่นแต่ว่าเราสามารถมีความสุขได้กับการเรียนรู้
ชีวิตมันเลยกลายเป็นเรียนรู้ที่มีความสุขอะค่ะมันก็เลยจิตใจก็เลยไม่ค่อยได้เศร้าหมองนะถามว่าอย่างเกลียดคนเนี่ยเกลียดคนมากๆไม่ชอบหน้าอะไรเงี้ยต้องบอกเลยว่าแทบจะไม่เป็นเลยนะต้องใช้คำว่าแทบนะคะเพราะมันก็ยังคงมีเหลืออยู่บางทีคนทำร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีแวบนึงรู้สึกไม่ดีแล้วพอมันเห็นแวบนึงของใจที่มันรู้สึกไม่ดีเนี่ยเราก็จัดการกับใจของเราค่ะคนจะทำความชั่วความไม่ดีอะไรยังไงมันก็เป็นวิบากกรรมของเขาเราคงจะไปทำอะไรเขาไม่ได้พอเราทำแบบนี้ได้ปุ๊บนี่คือการปฏิบัติธรรมที่ฝึกมาทั้งหมดตลอดชีวิตมันต้องนำมาใช้ค่ะไม่ใช่ไปเดินจงกรมซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะพองเนาะยุบเนาะนะอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ใช่แบบนั้นแล้วถึงเวลาออกมาใช้ชีวิตจริงเนี่ยกิเลสเกิดก็ไม่รู้ตัวเองแล้วจะฝึกมาทำไมอ่ะที่เขาฝึกให้ท่านปัจจุบันเนี่ยก็เพื่อที่จะเอามาใช้แหละค่ะรายการธรรมโมลีขออนุญาตเป็นสื่อในการอธิบายในการที่คุณจะเอาการปฏิบัติธรรมเนี่ยมาใช้กับชีวิตจริงนะใช้ชีวิตจริงได้เพราะว่าหลายคนเนี่ยนำมาใช้ไม่เป็นค่ะแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นคนดีด้วยนะฉันเนี่ยเป็นคนดีฉันนั่งสมาธิเนี่ยตัวเบาไปหมดเลยไม่มีกิเลสแต่ปัจจุบันเนี่ยใครด่าสักคำหนึ่งใครพูดสักคำหนึ่งโกรธไม่ทันเจ้าของมันจะเอามาพูดทำไมล่ะอดีตอะปัจจุบันยังทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยค่ะมันต้องทำให้ได้ว่าเราเนี่ยเป็นยังไงพอทุกครั้งที่เราเกิดการกระทบฝนตกอารมณ์เสียแดดออกอารมณ์เสียร้อนอารมณ์เสียทั้งที่ไม่มีใครมาทำอะไรเราเลยเราดันอารมณ์เสียเพราะดินฟ้าอากาศนี่ก็คือคุณขาดสติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นดินฟ้าอากาศเองเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นที่ฝึกฝนจิตใจของเราได้อย่างโยคีใช่ค่ะทุกอย่างคือสภาวะธรรมค่ะคุณตุ้ยอย่างโยคีที่บางท่านเนี่ยเสียไปแล้วนะคะภูมิใจมากเลยอ่ะคือแกมาเล่าให้ฟังอยู่เสมอบอกว่าอาจารย์แม่เนี่ยขนาดตอนดำนาแม่ยังกำหนดเลยนะเอาล่ะเกิดมาชาตินี้คุ้มแล้วธรรมวลีบอกกับตัวเองถึงใครจะรู้สึกว่าสิ่งพวกนี้ไม่มีความหมายอะไรเนี่ยคนเรามันให้ความหมายให้คุณค่าของสิ่งต่างๆรอบตัวเองไม่เท่ากันแต่สำหรับอาจารย์ธรรมวลีคิดว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่พิเศษที่สุดเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาดำนาเนี่ยเขายังกำหนดเลยคนที่ทำมาหากินเห็นเงินเป็นใหญ่ต่างๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคนคนนี้เขาไม่ได้เงินนะคะเขามีสติเนี่ยเขาดำนาเนี่ยเขากำหนดการเคลื่อนไหวของกายเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานดูกำหนดตลอดเวลาค่ะมาเล่าให้ฟังแล้วพอได้ข่าวว่าท่านเสียเนี่ยไม่ห่วงเลยค่ะมีคนบอกว่าเขาตายสงบมากนะคะแล้วก็ฟังธรรมะอยู่ตลอดเวลาอันเนี้ยมันคืองานที่เราอยากจะได้บุญพยายามทำตรงนี้นะคะเมื่อวานสอบอารมณ์วันซืนสอบอารมณ์แม่ชีก็บอกไม่กลัวตายความตายเลยมาเมื่อไหร่ก็พร้อมเสมออันนี้มันคือสิ่งที่เราเนี่ยตั้งใจที่จะทำตั้งใจที่จะทำอย่างแม่ชีเล่าให้ฟังว่าแม่ชีเท่าอ่ะเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่พ่อตัวเองเสียเนี่ยตัวเองไม่ร้องไห้เลยพี่น้องเนี่ยด่ากันว่าใจร้ายใจดำทำไมถึงไม่ร้องไห้ตัวเองก็เลยบอกว่ามันอยู่ที่สังคมเนี่ยถ้าเราอยู่ในสังคมแบบนั้นเนี่ยเขาคิดว่าการร้องไห้เนี่ยมันจะต้องดีใจดีใจอ่อนโยนเขาคิดอย่างนั้นเพราะมันเป็นความเห็นผิดแต่พอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยถามว่าสมมติว่าตอนที่พ่ออาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยถ้าอาจารย์ธรรมวลีนั่งร้องห่มร้องไห้เสียใจเนี่ยหลังจากนี้ไปสอนใครไม่ได้เลยนะคะเอาอาจารย์สอนคนซะขนาดนั้นเจ้าของยังเอาไม่อยู่เลยแต่นี้ที่ไม่ได้ร้องเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ากลัวสอนคนไม่ได้นะคะแต่ว่าเราทำได้ไงเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จนนาทีสุดท้ายอะสิ่งหนึ่งนอกจากทำให้คนอื่นแบบนี้ส
สิ่งหนึ่งที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตตอนนี้ก็คือได้ดูแลพ่อจนนาทีสุดท้ายได้ส่งได้อธิบายได้พูดได้คุยทำให้จิตของท่านเนี่ยสงบเราไม่รู้หรอกว่าเวรกรรมของแต่ละคนเนี่ยสร้างกันมามากน้อยขนาดไหนแต่สิ่งที่เรารู้คือจิตก่อนไปเนี่ยสงบมันเป็นการตอบแทนบุญคุณของเราอย่างนึงที่เราคิดว่ามันเป็นจังหวะที่ดีมากถ้าเราไม่ได้อยู่ตอนนั้นจำได้ว่าตอนเป็นโควิดตอนพ่อเป็นโควิดเนี่ยกลัวมากเลยลุ้นอยู่ตลอดเวลาว่าพ่อจะเสียหรือเปล่าอยู่นอร์เวย์ค่ะตอนนั้นโอ้โหพ่อเป็นโควิดอยู่นอร์เวย์ตอนที่ขึ้นเครื่องจะกลับมาเนี่ยก็จะอันตรายแล้วค่ะลงปอดแต่ก็อธิษฐานว่ายังไงยังไงพ่ออย่าเป็นอะไรเลยนะขอให้หนูได้เจอป๋าก่อนอะไรเงี้ยทีนี้ปรากฏว่าแกก็รอดจากโควิดนะคะแต่ด้วยผลข้างเคียงอะค่ะจากโควิดเนี่ยเกี่ยวกับปอดเนี่ยก็ทำให้ป๋าเนี่ย อาการทรุดลงจากโรคอื่นแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยเดือนนี้ค่ะก็เสียอยู่ได้อีก3เดือนนะคะแต่ว่าอาการก็ทรุดลงแต่ว่าก็ยังดีที่เรายังมีโอกาสได้พูดคุยกันได้ดูแลกันได้ให้สติกันได้อะไรหลายๆอย่างอะนะคะก็ถือว่าคือพยายามที่จะมองโลกตามความเป็นจริงอย่างเข้าใจไม่ได้พยายามมองโลกในแง่ดีนะคะพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เรามองโลกในแง่ดีในช่วงการฝึกค่ะฝึกใจเนี่ยเพราะว่าถ้าเรามองโลกในแง่ร้ายเนี่ยมันจะฝึกไม่ได้แต่โดยที่สุดแล้วเนี่ยการมองโลกตามความเป็นจริงไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือเลวเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันดีก็คือดีมันเลวก็คือเลวแล้วเราก็ต้องเข้าใจเหตุผลว่าทำไมมันถึงเลวทำไมมันถึงดีแล้วใจของเราเนี่ยมันจะเป็นกลางใจมันเป็นกลางเนี่ยมันก็คือไม่มีอุปทานยึดไปในทั้งดีแล้วก็ไม่ยึดไปทั้งเลวท่านจึงเรียกสิ่งนี้ว่าปล่อยวางสิ่งนี้แหละค่ะคือการปล่อยวางตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าการปล่อยวางก็คือการไม่ยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาโอ้เวลาหมดพอดีคุณอ้อยขอบคุณมากๆค่ะนะคะก็วันนี้คือได้ไป2ข้อวันละ2ข้อเหมือนเดิมนะคะวันนี้ได้อิสากับมัชชริยะซึ่งมันเป็นรายละเอียดซึ่งบางทีเนี่ยเราพูดแค่มัชชริยะคืออะไรเราก็ไม่รู้สักทีนึงว่าชีวิตจริงของเราเนี่ยมันมีมัชชริยะแค่ไหนแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าการทำบุญของเราเนี่ยถ้าเรายังหวังสิ่งตอบแทนอยู่เนี่ยมันไม่ขาดจากบุญที่เราทำเนี่ยมันก็คือมัชชริยะนั่นแหละค่ะมันกำจัดความตนีไม่ได้ทำยังไงเนี่ยให้เราเนี่ยขาดออกจากการสละออกนั่นคือการทำบุญจริงๆเขาเรียกว่าบริจาคหรือจาคะนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ